สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีพบกันวันนี้สำหรับวันจันทร์นะครับที่14ธันวาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลวันนี้เข้ามาสู่บรรยากาศรายการช้าไปหน่อยนะไม่ใช่หน่อยแล้วครับช้ามากเลยทีเดียวนะปกติเราก็จะออกอากาศกันประมาณสัก10โมงนะหรือ9โมงกว่าโดยประมาณแต่วันนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจที่ศาลอาญานะเห็นประเด็นข่าวสำคัญสำคัญข่าวเด่นๆก็เลยอดที่จะเอามาพูดในรายการตรงประเด็นไม่ได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือว่าประเด็นกรณีข่าวของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะก็เป็นนักจิตอาสาเป็นอดีตนักแสดงนะที่มีข่าวคราวออกมากับเสียโป้นะมีข่าวคราวออกมากับกรณีที่คุณสันทนะนะครับจะมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงกรณีก็คือกรณีที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะฮะไปขอรับบริจาคเงินจากเสียโป้นะ10ล้านซึ่งแต่เดิมบอกว่านะทางคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยต้องการสัก20ล้านแต่เสียโป้บอกถ้าสัก10ล้านก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นคำพูดของเสียโป้นะครับฝ่ายของเสียโป้ที่ออกมาแถลงข่าวนะพร้อมกับคุณสันทนะประเด็นก็คือว่าการที่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะไปขอรับบริจาคเงินจำนวน10ล้านเอาเป็น10ล้านก็แล้วกันนะครับจากเสียโป้นะเนื่องจากว่าจะเอาเงิน10ล้านเนี่ยมาซื้อเสื้อสีชมพูนะกรณีที่ใส่เสื้อสีชมพูเพื่อที่จะอะไรล่ะสนับสนุนฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายจงรักภักดีนะครับอันนี้เป็นคำเรียกเองนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากเรียกคำนี้หรอกเพราะการเรียกคำนี้จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฝ่ายที่ออกมาบอกว่าตัวเองสนับสนุนสถาบันกันแล้วกันบอกว่าอย่างนั้นนะครับความจริงแล้วผมว่าไม่มีฝ่ายใดที่จะไปคิดล้มเจ้านะฮะแต่ไม่รู้จะพูดคำไหนที่มันจะแยกออกไปได้คือคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะฮะก็ออกมาแสดงออกชัดเจนนะในเรื่องของการไปรับเสด็จนะเกณฑ์คนมารับเสด็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าไปขอรับบริจาคจากเสียโป้มาเป็นเงินจำนวน10ล้านเพื่อที่จะมาซื้อเสื้อสีชมพูใส่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะจนกระทั่งนะมีข้อสงสัยว่าอ่ะนะเสียโป้นี่ก็ไม่มีสตังค์นะเนื่องจากว่าตัวเองก็ถูกดำเนินคดีอยู่ก็เลยไปยืมเงินจากซ้อนะซ้อในที่นี้น่าจะเป็นซ้อที่เป็นเจ้าของบ่อนนะฮะการพนันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับปกติในบรรดาบ่อนการพนันเขาจะเรียกว่าซ้อนั้นซ้อนี่เจ๊นั่นเจ๊นี่นะเวลาเบิกชิปเวลากู้สตังค์นะครับก็จะไปที่ซ้อหรือไปที่เจ๊นนเจ๊นี่ของเสียโป้ก็เลยไปยืมเงินจากซ้อนะฮะทีนี้พอซ้อก็บอกว่าเอาละซ้อก็จะให้บอกว่าจะมีสัก2ล้านโอเคไม่มีปัญหานะถ้า2ล้านนี่ไม่มีปัญหาทีนี้ซ้อบอกว่าต้องไปคุยกับคุณสันทนะนะสันทนะนี่ก็เป็นข่าวนะช่วงก่อนๆ นะครับคดีที่ตลาดดอนเมืองนะก็น่าจะอยู่ในวงการเดียวกันนะครับวงการในลักษณะเดียวกันนะก็ไปหาคุณสันทนะและเอาไปเอามาปรากฏว่าคุณสันทนะเนี่ยเขาก็เช็คว่าเอ๊ะทำไมจะรับบริจาคเงินนะมาซื้อเสื้อสีชมพูเนี่ยทำไมต้องโอนไปบัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะก็คือยอดที่2ล้านเขาก็เลยว่าเอ๊ะมีเหตุอันควรสงสัยนะทำไมไม่บริจาคไปยังหน่วยงานโดยตรงนะก็นี่คือข้อสงสัยที่แต่ละฝ่ายแต่ละฝักแต่ละฝ่ายก็ออกมาแถลงวันนี้ซีกที่แถลงข่าวคือเป็นซีกของเสี่ยโป้กับคุณสันทนะประยุรัตนะฮะอันนี้ก็คือมาซีกนี้ว่าเอาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมอย่างนี้เป็นเรื่องของการฉ้อโกงหรือเปล่าอันนี้เป็นฝ่ายนี้จะกล่าวหาและจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันประเด็นที่ผมหยิบยกมาวันนี้เนี่ยนะครับผมหยิบยกมาในประเด็นที่ว่าผมเคยพูดทุกครั้งนะครับฝ่ายใดก็แล้วแต่สนับสนุนและก่อให้เกิดการแตกแยกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยการที่ใครจะมารับเสด็จ
นะครับก็เป็นความจงรักภักดีโดยแท้นะครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับแต่การที่นายบินบรรลือฤทธิ์ไปขอรับบริจาคเงินมา20หรือ10ล้านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาซื้อเสื้อสีชมพูเพื่อให้คนใส่นะสำหรับคนที่จะมาร่วมรับเสด็จหรือคนที่อยากมารับเสด็จอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของคนที่รับบริจาคนะครับนะฮะเป็นข้ออ้างของคนที่รับบริจาคจะจริงจะเท็จขนาดไหนเพียงใดไม่มีใครทราบครับนะผมมองมุมอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับแต่ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับไม่ได้กล่าวหาคุณบินหรือยังไงทั้งสิ้นแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันยังไงกันแน่ที่เราเคยพูดอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการที่มีบุคคลบางคนบุคคลบางกลุ่มไปอ้างลักษณะสถาบันในเรื่องของทำมาหากินอันนี้ก็มีอันนี้ไม่ได้ว่าคุณบินนะครับคือมันจะมีกลุ่มประเภทอย่างนี้อยู่อันนี้แหละคือปัญหาของความแตกแยกในบ้านในเมืองที่เขาจะต้องหยิบยกมาพูดมาคุยกันนะครับการไปโหนสถาบันการไปแอบอ้างสถาบันทำมาหากินมันทำให้เสียหายนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณบินทำมาหากินนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่รับบริจาคนี่นะครับกฎหมายถึงเขียนมานะคือพระราชบัญญัติการเรียรัยนะหรือพรบการเรียรัยครับที่หยิบยกมาพูดอยู่หลายครั้งพรบการเรียรัยเขียนห้ามไว้นะครับว่าใครจะไปรับบริจาครับเรียรัยโดยไปอ้างการกุศลอ้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยนะครับการที่คุณไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันเป็นความผิดตามพรบเรียรัยทีนี้ปัญหาไอ้พรบความผิดเรียรัยเนี่ยอัตราโทษมันน้อยครับคนเลยไม่ค่อยกลัวกันนะแล้วกระบวนการตรวจสอบในเรื่องของพรบเรียรัยเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะครับว่าการที่คุณจะรับบริจาคนั้นคุณจะต้องขออนุญาตซึ่งเมื่ออนุญาตแล้วจะต้องมีกรรมการในซีกของภาครัฐนี่นะครับเข้ามาดูแลด้วยและถ้าคุณเอาไปบริจาคนอกวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้เงินที่เหลือคุณต้องเอาไปทำเพื่อการกุศลนะอันนี้หลักการคร่าวๆของพรบเรียรัยคือพูดง่ายๆจะต้องมีคนกลางที่มาคอยกำกับดูแลนะครับอย่างกรณีคุณบินบรรลือฤทธิ์คราวที่แล้วที่บริจาคน้ำท่วมอันนี้ก็หลายร้อยล้านนะครับก็เป็นข่าวกระแสอยู่คุณบรรลือฤทธิ์เขาบอกว่าเอามาตรวจได้นะฮะอันนี้ก็คุณบินบรรลือฤทธิ์พูดอย่างนั้นแต่ว่าใครจะไปตรวจล่ะครับ นะฮะการตรวจเอกสารแจกเงินเป็น 3-400 ล้านนี่นะครับมันไม่มีใครไปตรวจหรอกฮะนะแล้วตรวจก็ยกไปไม่ได้ต้องไปตรวจที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือมุมผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมกำลังมองว่ากฎหมายเราต้องยึดครับนะถ้าไม่ยึดเนี่ยมันจะกลายเป็นช่องทางนะมันจะกลายเป็นช่องทางนะกลายเป็นช่องทางอะไรที่บางคนอาจจะสุจริตบางคนอาจจะไม่สุจริตกฎหมายจึงเขียนออกมากลางๆว่าถ้าคุณจะไปรับบริจาคจากใครอะไรยังไงไปอ้างการกุศลไปอ้างโน่นไปอ้างนี่ยังไงก็แล้วแต่น่ะคุณทำได้ครับแต่คุณต้องขออนุญาตต้องมีมาตรการในการควบคุมบัญชีก็ต้องเป็นบัญชีที่แจ้งนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี่นะครับก็มีบางคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อาศัยแฝงในไออะไรต่างๆนี่เหตุการณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นนี่นะนะฮะเพื่อที่จะเอามาอ้างเรื่องการบริจาคอันนี้ก็มีอยู่เยอะในสังคมเราและนิสัยคนไทยเราเป็นคนเมตตาครับเป็นคนที่มีเมตตาสูงนะฮะมีเมตตาสูงพอมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆขึ้นมาปั๊บนะก็ยินดีพร้อมใจในการที่จะบริจาคนะอันนี้ก็เป็นช่องว่างอยู่นะครับเป็นช่องว่างของจะว่ากฎหมายก็ไม่ใช่เพราะกฎหมายเขียนชัดแต่ว่าเนื่องจากอัตราโทษมันไม่สูงพูดง่ายๆเงินบริจาคมันมากกว่าไอ้ค่าปรับที่จะต้องไปจ่ายเยอะนะถึงเวลาก็บอกเอารับก็รู้ว่าผิดนะฮะแต่รับผิดถ้าทำทำไมนะแล้วก็มาอ้างในเรื่องของอะไรใจบุญสุนทานนะผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับไม่เคยเห็นด้วยหรอกกระบวนการบางอย่างเราต้องอาศัยกฎหมายครับโดยเฉพาะยิ่งการรับบริจาคเงินนะเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการครับมันจะกลายเป็นช่องทางช่องโหว่นะบางคนอาจจะสุจริตบางคนอาจจะไม่สุจริตนะก็กลายเป็นช่องทางที่
อาศัยต่อให้รับบริจาคยังไงก็แล้วแต่บางทีก็ใช้ตัวบริจาคเสร็จแล้วก็ได้หน้าได้ตากันไปเอาพูดตรงๆนะครับแต่เงินเป็นเงินของชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ อ่ะมาดูกรณีของคุณบินบรรลือฤทธิ์ในกรณีของเสียโป้นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ผมก็ถามว่าทำไมล่ะครับถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างทำไมต้องไปขอเงินเขา10ล้านเพื่อมาซื้อเสื้อสีชมพูนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับนะเป็นประเด็นที่ผมว่าคดีนี้จะต้องไล่เรียงกันออกมานะฮะเสียโป้เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเล่าไปบอกว่าไปเจอบินบรรลือฤทธิ์ในงานหนึ่งตนบอกพี่บินว่าจะให้เงิน20ล้านเพื่อให้เขาพาคนที่อยากร่วมรับเสด็จมาให้เยอะที่สุดใครไม่มีเงินไม่มีค่ารถให้มาเอาเงินที่ตนเพราะอยากให้คนได้มาร่วมงานแต่เหตุการณ์ผ่านไปกว่าครึ่งเดือนพี่บินโทรมาอยากนัดเจอเพื่อคุยเรื่องเสื้อสีชมพูและเจอกันที่ซีคอนบางแคพี่บินบอกว่าขอรับบริจาค10ล้านนะเพื่อนำเงินไปซื้อเสื้อสีชมพูซึ่งตนก็ตกลงและถามสาเหตุว่าทำไมไม่ใส่เสื้อเหลืองเขาบอกเสื้อเหลืองเป็นเสื้อเรื่องการเมืองสื่อถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะพี่บินบอกว่าไม่ชอบพลเอกประยุทธ์และอยากให้เสื้อสีชมพูสื่อสัญลักษณ์ของสถาบันตนเห็นว่าเรามีอุดมการณ์ตรงกันและเงิน10ล้านไม่ได้เยอะมากนะต่อมาเป็นจังหวัดเดียวกันที่ตนโดนคดีข้อหาพยายามฆ่าจึงแจ้งพี่บินว่าไม่สามารถออกนอกประเทศไปเซ็นเอกสารทำธุรกรรมได้การเงินอาจจะขัดข้องจึงโทรไปยืมซอ10ล้านซึ่งซอถามสาเหตุว่าทำไมจึงยืมเอาไปทำบุญกับใครซอบอกว่ามีให้2ล้านจึงโทรกลับไปหาพี่บินว่าช่วยได้2ล้านและนัดแนะวันโอนเงินกันนะซึ่งวันที่ต้องโอนเงินตามตนไปที่จังหวัดกระบี่มีเลขาคนเป็นคนรับสายแทนเลขาคุยกับพี่บินว่าหากโอนไม่ตรงเวลาจะเสียเครดิตตนจึงรีบโทรศัพท์หาซอให้รีบโอนเงินมาให้ไปๆมาๆซอบอกให้ใครโทรไปหานายสันทนะนะให้โทรไปหาสันทนะแล้วก็ทักท้วงว่าทำบุญแบบนี้ได้ตรวจสอบหรือยังจากนั้นนายสันทนะได้ขอเบอร์พี่บินไปคุยกันเองจากนั้นตนก็ไม่ได้พูดกับพี่บินและนายสันทนะนะเสียโป้บอกว่าตนเคยโอนเงินให้บิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยนะฮะก็หวังในใจลึกๆว่าเขาจะไม่มีพฤติกรรมแอบอ้างตนมีอุดมการณ์ทำบุญด้วยใจไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการบริจาคไม่เคยทำธุรกิจในประเทศไทยถึงจะเป็นนักพนันแต่ตนก็ไปเล่นที่ต่างประเทศซึ่งถูกกฎหมายและเอาเงินมาบริจาคนะฮะอันนี้ก็ทางด้านเสียโป้ส่วนคุณสันทนะก็บอกว่าตนได้เบอร์นายบินมาเมื่อวันที่23พฤศจิกาพยายามโทรไป3สายแต่ไม่มีใครรับสายต่อมา25พฤศจิกาเป็นที่วันที่นัดโอนเงิน2ล้านบาทบินโทรกลับมานายบินโทรกลับมาได้ซักถามถึงที่มาที่ไปว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรทางบินบอกว่าให้โอนให้2ล้านสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราชนะคนละประเด็นกันนะครับบินบอกว่าสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราชแต่ที่เสียโป้บอกว่าบินจะเอาไปซื้อเสื้อสีชมพูเมื่อตนฟังว่าเขาให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจึงถามว่าทำไมต้องผ่านบัญชีส่วนตัวแต่เขาตอบไม่ได้ตนจึงขอกลับมาตรวจสอบก่อนและยังไม่โอนเงินให้พร้อมยังติงว่าการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวอาจเป็นข้อคอรหาได้เขาก็บอกว่าเสียโป้รับปากกับผู้ใหญ่ไว้จะต้องโอนเงินมาคำพูดเป็นเชิงให้ตนเข้าใจว่าเหมือนเสียโป้ติดหนี้เขาพร้อมยืนยันว่าหากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชทันทีตนจะไม่ติดใจแบบนี้ต่อมา3ธันวาตนจึงทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลศิริราชว่ามีโครงการจัดทำเสื้อชมพูพร้อมตาสัญลักษณ์หรือไม่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีนายแพทย์บุญวนาสินเป็นประธานดำเนินโครงการตนจึงมีหนังสือสอบถามท่านก็มีหนังสือตอบกลับมามีใจความโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริจาคเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษานี่ก็โอละพ่ออีกนะครับนะไม่ใช่ซื้อเสื้อสีชมพูโดยคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เสนอโครงการระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่1กันยาถึง31ธันวาคมปี63และการบริจาคต้องโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีสิริราชมูลนิธิธนาคารกรุงเทพและในส่วนของบินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของคุณสันทนะ
ถ้าเทียบระหว่างคำที่แจงคุณสันทนะกับเสี่ยโป้ก็เป็นโอลพ่อเหมือนกันนะฮะนะที่เสี่ยโป้บอกเลยว่าบินบรรลิตจะขอเงิน10ล้านเนี่ยขอรับบริจาคเงิน10ล้านไปเพื่อซื้อเสื้อสีชมพูนะให้สำหรับคนที่จะมารับเสด็จนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเงินไม่มีทองนะฮะก็จะแจกพูดง่ายๆก็เอาเงินไปไม่จะเขาว่าจ้างมาก็ถูกเปล่าไม่ทราบนะนะฮะเอาเงินไปใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับให้คนมาแล้วกันเอาแล้วกันนะอันนี้คือคำพูดของเสี่ยโป้แต่พอมาพูดถึงบินบรรลิตเนี่ยนะก็ขออภัยของกับคุณสันทนะเนี่ยกลายเป็นว่าคุณบรรลิตบอกว่าบินบรรลิตบอกว่าจะต้องเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะซึ่งคุณสันทนะสอบถามไปโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชเขาไม่ได้มีโครงการซื้อเสื้อสีชมพูข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นเลยนะฮะมองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่อ้างตัวเองว่ารักสถาบันอันนี้ไม่ว่าใครนะครับไม่เจาะจงมาถึงบุคคลใดนะครับอ้างว่ารักสถาบันเอาสถาบันอยู่ข้างตัวเองฝ่ายเดียวแล้วผลักความเกลียดชังไปให้อีกฝ่ายหนึ่งแท้ที่จริงมันคืออะไรนะครับสังคมต้องติดตามครับนะสังคมต้องติดตามครับจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ฮะสังคมแตกแยกเพราะคนเอาไปอ้างเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันอยู่ในใจครับนะฮะถ้าเรื่องนี้เป็นโอลพ่อนะครับนะถ้าเป็นโอลพ่อเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะการรับบริจาคโดยอ้างอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องทำให้จริงจังนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องฟังทางฝ่ายคุณบินบรรลือฤทธิ์เขาด้วยนะครับว่าที่เสี่ยโป้ออกมาพูดคุณสันทนะออกมาพูดเนี่ยจริงเท็จหรือไม่ประการใดนะครับแต่ถ้าคุณบินบรรลือฤทธิ์ไม่กล้าแจ้งอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วครับนะไม่กล้าชี้แจงหรือชี้แจงไปป๊อปเนี่ยมาขัดกับความจริงผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะฮะน่าจะมีการบันทึกสมบันทึกเสียงกันบ้างละครับนะฮะน่าจะมีการบันทึกสมบันทึกเสียงกันบ้างละครับนะนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศครับบางทีเราก็ไปมองอีกมุมหนึ่งแต่พอเรื่องบางเรื่องถ้าความจริงมันปรากฏเราก็จะเห็นความจริงหลายๆเรื่องนะครับนะผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครหรอกครับโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันเนี่ยยิ่งไม่เข้าข้างใครถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปอ้างเรื่องของสถาบันแล้วก็เอามาทำมาหากินเนี่ยผมก็สาปแช่งเลยนะครับจริงๆเอาเรื่องสถาบันมาเป็นเครื่องทำมาหากินเอาเรื่องสถาบันมาข้ออ้างนะเพื่อตัวเองจะได้อำนาจวาสนาบารมีนะครับขอสาปแช่งฮะเพราะผมก็คนหนึ่งที่รักสถาบันฮะและคนที่รักสถาบันจริงๆปกติเขาก็ไม่ได้อ้างสถาบันหรอกครับรักมันอยู่ในใจนะแล้วก็แสดงออกได้หลายรูปแบบก็ว่ากันไปครับนะเอาเงินมา20ล้านตกลงเป็น10ล้านเพื่อจะไปหาวิธีการเพื่อให้คนมาแล้วก็ซื้อเสื้อแจกอันนี้ผมว่ามันใช่เหรอฮะนะก็เป็นคำถามนะครับเป็นคำถามนะดังนั้นเรื่องนี้เห็นบอกว่าวันนี้นั่งรถมาเมื่อกี้ตอนเที่ยงกว่าๆนะมีข่าวบอกว่าทางคุณสันทนะจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณบินบรรลือฤทธิ์ในข้อหาฉ้อโกงนะครับก็ต้องคอยดูติดตามต่อไปนะครับว่าจริงหรือไม่นะอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับผมพยายามดูข่าวว่าแจ้งความแล้วหรือยังนะขณะที่วางอากาศเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อกี้นะการโชคโกงมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อโอนเงินไปแล้วแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อให้ยังไม่โอนเงินนะครับถ้ามีการกล่าวอ้างกันอย่างนี้นะสมมติว่าข้อเท็จจริงระหว่างเสี่ยโป้กับคุณบินสองอย่างเนี่ยก็ต่างกันละเสี่ยโป้กับคุณสันทนะถูกไหมครับคุณเสี่ยโป้เนี่ยบอกว่าคุณบินมาขอบริจาคเงินเพื่อไปซื้อเสื้อสีชมพูนะแล้วก็เอาเงินไปแจกด้วยว่างั้นพูดง่ายๆนี่แหละนะครับเป็นค่ารถค่าลาค่าเสื้อนะสำหรับคนที่จะมาส่วนคุณสันทนะบอกว่าคุยกับคุณบินแล้วนะคุณบินบอกว่าจะเอาบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชถ้าสองคำนี่ต่างกันแสดงว่าเจตนาของผู้รับบริจาคเนี่ยก็ต้องคิดแล้วนะครับนะฮะว่ามันจริงหรือไม่ของแท้หรือของเทียมอันนี้ต้องระวังนะผมเห็นบางครั้งคนทำการกุศลก็เยอะนะครับของเทียมก็มีเยอะนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับของเทียมก็มีเยอะครับนะฮะขนาดผ้าป่ากฐินบางทียังมีค่าคอมมิชชั่นเลยเอาพูดตรงๆเนี่ยแหละฮะรับจัดผ้าป่ากฐินหัก 30% ยังมีเลยฮะ
พระคุณเจ้าท่านก็ไม่รู้อะไรนะไม่เป็นไรเงินเข้าวัดก็เอานะไม่ต้องไปยุ่งยากพูดง่ายๆก็ไปจ้างคนดําเนินการนะอย่างเนี้ยมันก็เป็นความเสื่อมเสียเช่นเดียวกันอาศัยความใจอ่อนความใจดีของสังคมไทยนะครับวันนี้จึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะเป็นประเด็นข่าวเด่นส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรต้องคอยติดตามกันต่อไปแต่ยังไงนะครับต้องฟังเสียงคุณบินบรรลือฤทธิ์เขาด้วยนะครับนะฮะว่าเขาจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะฮะว่าความจริงมันจะปรากฏออกมาแบบไหนแต่ถ้าปรากฏเหมือนกับในซีกของคุณสันทนะกับเสียโป้ออกมาพูดเนี่ยโอ้นะครับเห็นไหมครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่รู้ไม่มีใครแฉบางเรื่องเราก็จะมองคนนั้นไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามีความจริงปรากฏเราก็จะเห็นภาพของคนอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสังคมไทยนะครับการคิดการทำอะไรบางอย่างต้องฟังหูไว้หูนะฮะและยิ่งสมัยนี้นี่นะครับการฟังหูไว้หูยังไม่พอเลยนะครับจะต้องฟังครึ่งหูนะครับแต่เอาไว้หูครึ่งเลยทีเดียวคือต้องยับยั้งชั่งใจอยู่มากพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวเด่นนะที่หยิบยกมาพูดในช่วงนี้ก็ขอระยะเวลาเพียงสั้นๆเรื่องนี้เรื่องเดียวกันแล้วกันนะครับแต่จริงๆก็มีอีกเรื่องนึงนะเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะไหนๆก็เข้ามารายการแล้วก็คือเรื่องที่ทหารเขาจับคนหนีเข้าเมืองนะจากพม่าเนี่ยอันนี้ก็ขอชมเชยนะครับแต่ว่าที่มีคาใจอยู่หน่อยก็หมายความว่าพอสอบสวนเสร็จปรากฏว่ามีคนนำพามานะฮะแล้วก็มีการจับได้นะเขาบอกว่าคนนำพามาเนี่ยนะที่จังหวัดขอพายที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับค่าหัวเนี่ยคนละ 9,000 คือนำพามาโดยที่ลักลอบเข้ามาพูดง่ายๆนะฮะหัวละ 9,000 นะชาวเมียนมาต้องเสียเงินคนละประมาณ 20,000 นะถ้าหากจะเอาเข้ามาในกรุงเทพนะดีๆว่าตม.ที่กาญจนบุรีนะเขาสามารถจับได้นะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นชาย14คนเป็นหญิง11คนรวมกัน25คนท่านผู้ชมฮะไอ้เรื่องนี้คือความเห็นแก่ตัวของคนที่พามานะครับผมไม่รู้เป็นคนไทยหรือคนพม่าผมไม่มีคนไทยในร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับพวกนี้คือพวกที่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งนะไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับถ้าจะแช่งก็เป็นคนเลวคนหนึ่งอะวันนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแย่สุดประการแรกเกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประการที่สองเกิดจากโควิดและโควิดกำลังจะดูดีแล้ววันนี้เกิดระบาดขึ้นมาอีกและระบาดก็มาจากคนหนีเข้าเมืองนะฮะโดยเส้นทางธรรมชาติโดยวิธีการลักลอบแบบนี้แหละครับและพม่าก็ต้องยอมรับว่าวันนี้โควิดก็ยังเยอะบุคคลเหล่านี้เห็นแก่เงินเห็นแก่ได้จริงๆเช็คก็ว่าเลวนี่พอไหมฮะปกติก็ไม่เคยพูดแรงๆนะฮะไม่ค่อยแช่งใครแต่ผมว่าถ้าคนพวกนี้ทำมาหากินเอาให้หนักครับนะต้องเอาให้หนักฮะเนี่ยจะไปโทษปรับอย่างเดียวไม่พอหรอกครับนะพวกนี้ทำมาหากินกันตลอดพวกค้ามนุษย์ต้องตั้งข้อหามนุษย์อันนี้แหละครับข้อหาที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพราะถ้านำโควิดมาระบาดในประเทศไทยจากพวกลักลอบเข้ามาความเสียหายของประเทศเยอะมากครับวันนี้เชียงรายเห็นไหมฮะนะเห็นว่าพวกเชียงรายเขาบอกโอ้โหร้านค้านี่โล่งเลยนะเชียงใหม่ก็ยังเยอะกว่าไปหน่อยหนึ่งแต่เชียงรายนี่โล่งเลยเขาว่างั้นนะตามตะเข็บชายแดนต่างๆต่างโล่งไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลเหล่านี้ต้องเอาให้หนักครับนะภาครัฐต้องเอาให้หนักแต่ไม่ใช่มานั่งเลือกเค้นแต่คดีชุมนุมนะครับ นะคดีชุมนุมก็เพลาๆหน่อยครับอันนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะเรื่องความมั่นคงของบ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องรีบแก้ปัญหาครับนะวันนี้ดูข่าวเป็นเรื่องของเวียดกงโมเดลวันนี้ก็ชัดนะครับว่าเวียดโกงโมเดลนั้นความจริงก็ไม่ใช่ไปลักลอบโจมตีใครหรอกครับแต่เป็นเรื่องหมายความว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลนั้นนะเขาจะชุมนุมที่ไหนก็เอาลวดน้ำเอาคอนเทนเนอร์ไปกั้นนะเขาจะใช้วิธีการเคลื่อนที่เร็วครับพอคุณจะกั้นเขาก็ย้ายไปที่อื่นนะพูดง่ายไม่รู้ใครตามใครนะถ้าเป็นรบเวียดโกงคือเวียดโกงตามทหารอเมริกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ผู้ชุมนุมตามรัฐบาลนะแต่รัฐบาลต้องตามผู้ชุมนุมฮะว่าเขาชุมนุมไหนก็ขนตู้คอนเทนเนอร์ไปที่นั่นมันจะขนไม่ทันเขาเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือการแซงชั่นอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปคิดเรื่องรุนแรงฮะบางคนตีความไปไกลโอ้โหจะเอาคอมมิวนิสต์มาใช้นะ
เกินไปฮะอย่างนั้นจะไปตีความใส่ร้ายป้ายสีผมไม่เห็นด้วยมันก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อกดดันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกเพื่อกดดันพลเอกประยุทธ์จันทร์ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองพอเขามองว่าปัญหาบ้านเมืองวันนี้นะครับแก้วิกฤตไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจเขาไม่เห็นด้วยเขาจึงมีการเรียกร้องมีการชุมนุมไอ้เรื่องวิธีการออกมาพูดเป็นโมเดลนู่นโมเดลนี่มันเป็นวิธีการในการที่จะไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลโดยวิธีการชุมนุมนะอย่าไปตีความเลยเถิดจนเสียหายแม้จะต้องมีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นจะต้องมีเดียวโมเดลยกเหมือนกับเวียดนามรบกับอเมริกันซุ่มโจมตีว่าเขาไปโน่นไม่มีหรอกครับประเทศไทยเนี่ยแหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ไหนๆก็พูดแล้วก็ไปลามไปโน่นเลยเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามรายการนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามายังรายการตรงประเด็นนะครับในช่วงของตรงไปตรงมานะครับก็ผมคงจะขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยว4 โมงเย็นเราจะไปเจอกันรายการตรงไปตรงมานะฮะโดยจะมีพลโทพงศกรราชชมพูวันนี้คงจะมาร่วมรายการมาพูดคุยกันเรื่องโมเดลนี่แหละครับนะฮะวันนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นมาก็เยอะนะครับจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ